มาต่อกันเลยนะคะที่ Aerobic Endurance Training นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่2นะคะลักษณะการเทรนแบบที่2นะคะเพื่อทำให้เกิด Aerobic Endurance วิธีนี้เรียกว่า Fartlek Training นะคะ Fartlek Training Fartlek เป็นภาษาสวีดิชนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะคะ Fartlek is Swedish meaning speed play This kind of training usually performed outdoors and is continuousThe intensity is varied by running at different speeds or over different terrains, such as cross-country running or training on a beach. The intensity can be increased by adding equipment, for example, a harness or a weight backpack. Okay, แก้นิดนึงเนาะตัวนี้พิมพ์เกินมีบางอันพิมพ์เกินบางอันพิมพ์ผิดนะโอเคให้อภัยกันด้วยเอาล่ะทีนี้มาดูคำศัพท์กันก่อนเนาะคำแรกนะคะออกเสียงตามครูนะ Swedish นะคะแปลว่าภาษาสวีดิชของคนประเทศสวีเดนนั่นเองนะคะต่อไป vary แปลว่าทำให้หลากหลายนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ terrain แปลว่าสภาพภูมิประเทศนะคะต่อไปค่ะ cross country running นะคะแปลว่าการวิ่งในภูมิประเทศที่มีความหลากหลายหรือทางวิบากนะคะเช่นวิ่งขึ้นเขาวิ่งบนพื้นทรายวิ่งบนพื้นหินอะไรประมาณนี้นะก็คือจะมีความไม่เรียบไม่เท่ากันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่นะคะต่อไป beach นะคะแปลว่าชายหาดเนาะออกเสียงเบาๆตรงนี้ด้วยนะต่อไป increaseแปลว่าเพิ่มนะคะต่อไป add นะคะก็แปลว่าเพิ่มเหมือนกันเนาะต่อไป harness นะคะแปลว่าบังเหียนหรืออุปกรณ์เพิ่มน้ำหนักสำหรับเอาไว้ลากนะคะก็คือเพิ่มแรงต้านทานนั่นเองต่อไปค่ะ weight backpack นะคะคำว่า backpack ก็คือไอ้กระเป๋าเป้นั่นแหละที่เราเอาไว้สะพายข้างหลังนะคะแต่เราใส่น้ำหนักลงไปนะบรรทุกน้ำหนักไปก็เพื่อที่จะเพิ่มแรงต้านทานเหมือนกันก็เลยแปลว่ากระเป๋าที่บรรทุกน้ำหนักเอาไว้สำหรับฝึกซ้อมการวิ่งลักษณะนี้นะคะโอเคเอาล่ะมาดูกันนะคะ Fartlek นะคะเป็น Swedish นะคะภาษาสวีเดนแปลว่า speed play ก็แปลว่าการเล่นกับความเร็วนะคะเล่นกับ speed นั่นเองThis kind of training วิธีการเทรนประเภทนี้เนี่ย usually นะคำนี้แปลว่ามักจะนะคะมักจะ perform outdoors ก็คือเล่นนอกร่มเขาเรียกว่าอะไรกลางแจ้งนี่ outdoors นะคะ and is continuous แล้วก็มีลักษณะต่อเนื่องด้วยนะคะ the intensity is varied ก็คือความหนักเบาเนี่ยมันแล้วแต่เลยมันหลากหลายมากนะคะ varied by ก็คือสามารถทำให้มันหลากหลายได้โดยการ running atDifferent speeds ก็คือวิ่งในลักษณะที่เป็น different speeds ก็คือความเร็วที่แตกต่างกันนะ different speed หรือ over different terrains หรือว่าวิ่งบนภูมิประเทศที่แตกต่างกันนะคะ such as ภูมิประเทศที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนะคะคำนี้อ่านว่า such as นะคะ such as ยกตัวอย่างเช่นวิ่งใน cross country running ก็คือวิ่งในภูมิประเทศที่หลากหลายใช่ไหมคะหรือ training on a beach หรือว่าเทรนอยู่บนชายหาดอย่างนี้ทีนี้อันนี้คือ terrain ใช่ไหมครูขออธิบายเพิ่มเติมว่า different speed เนี่ยก็อาจจะทำลักษณะที่เริ่มต้นจาก walking ก่อนก็ได้ตอนแรกก็เดินใช่ไหมคะความเขาเรียกอะไร intensity ก็จะยังไม่สูงมากเบาๆถัดมาก็เพิ่มให้เร็วขึ้นโดยการ jogging ใช่ไหมคะ jogging ให้ค่อยๆเร่งสปีดขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายก็คือจะเป็น sprint ก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดประมาณนี้นะแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้เนาะ walk jog sprint ในลักษณะนี้ก็จะเป็น different speeds ก็เป็น fartlek training เหมือนกันนะคะโอเคเอาให้จบเลย the intensity can be increased นะคะก็คือความหนักเบาของการฝึกซ้อมเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะคะ by adding equipment ก็คือเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะคะตัวเนี้ย i จุด e จุดนะคะให้อ่านว่า for example นะก็คือแปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นการใช้ harness ก็คือใช้บังเหียนหรืออุปกรณ์สำหรับลากนะคะอย่างเช่นเอา parachuting ไปไว้ข้างหลังไอ้ตัวร่มที่มีน้ำหนัก
เยอะมากนะก็วิ่งไปข้างหน้านะเป็นการฝืนแรงต้านนะคะถ้าเราฝืนได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะหรือจะใส่ weight backpack ก็คือเอาน้ำหนักบรรทุกไปใส่ข้างหลังก็ได้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความหนักให้กับการวิ่งของเราแต่เราจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะคะโอเคนี่คือ fast leg training เรามาดูข้อดีข้อเสียกันนะคะ advantage ของ fast leg training อันแรกเลย no special equipment neededนะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ harness ไม่ได้ใช้ไอตัวbackpack นะคะก็คือไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษแล้วก็ไปวิ่งข้างนอกได้อาจจะ walk jog sprint ก็ได้นะคะ it can made for sports specific นะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกีฬาต่างๆแต่ละประเภทได้นะคะ easy to do แน่นอนทำได้ง่ายมาก the performer can control the intensity level นะก็คือผู้ฝึกซ้อมหรือคนที่ทำการวิ่งเนี่ยสามารถที่จะ control ก็คือควบคุมนะคะ intensity level ก็คือควบคุมระดับของความหนักเบาของการซ้อมของตัวเองได้นะนี่คือข้อดีทีนี้ข้อเสียนะคะ disadvantage อันแรกเลย must be very careful of intensity นะจะต้องนะ must แปลว่าต้องนะคะต้อง very careful careful แปลว่าระวังนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความหนักเบาให้มากนะคะถ้าหนักไปต่อเนื่องยาวนานไปก็ไม่ดีอาจจะบาดเจ็บได้ประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะ high risk of injury เหมือนเดิมเหมือนกับการฝึกซ้อมที่เป็น aerobic endurance ก่อนหน้านี้คือ continuous ใช่ไหมคะถ้าวิ่งบนพื้นที่มันแข็งมากก็จะบาดเจ็บนั่นเองเนาะ high risk of injury if performing on a hard surface นะ hard surface คือพื้นที่มันแข็งเกินไปและสุดท้ายค่ะข้อเสีย performer needs good self discipline and motivation work rates อันนี้สำคัญมาดูคำศัพท์กันหน่อยไหม performer คือผู้ซ้อมนะคะผู้ที่ทำการฝึกซ้อมเนี่ย needs คือต้องการอะไร good self discipline นะคำนี้อ่านว่า self disciplineนะคะแปลว่าต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะมีวินัยในตัวเองก็แล้วกันต้องมีวินัยในตัวเองอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าต้องควบคุมตัวเองให้สามารถที่จะฝึกซ้อมได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และที่สำคัญต้องมี motivation มีแรงจูงใจนะคะมีแรงจูงใจที่อยากจะทำให้มันสำเร็จนั่นเองเพราะว่ามันจะต้องอยู่กับตัวเองนะดังนั้น fast leg training เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ aerobic endurance ได้นั่นเองค่ะ